กราบเท้าทุกคืนก่อนนอนแพทณปภารักครั้งนี้หนุ่มแสนดีสุดเคารพพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับเราเลือกแล้วสิ่งที่ดีที่สุดกราบเท้าทุกคืนก่อนนอนแพทณปภารักครั้งนี้หนุ่มแสนดีสุดเคารพมาพูดคุยเรื่องความรักแบบสับๆกับซานีเอเอฟในซานีบ้าได้เบาสำหรับแพทณปภากับรักใหม่ที่วัยต่างกันถึง14ปีที่สาวแพทไม่ยอมเปิดขณะที่ฝ่ายชายขอทุกวันอยากให้เปิดจนแพทย์ทะลั่นหน้ารำคาญแพทเผยจุดเริ่มความรักจากที่เราไปดูรายการหนึ่งเฮ้ยไอทรงมันได้เว้ยเขาเป็นเด็กเรือบนเรือยอชอยู่ที่ภูเก็ตดูรายการแล้วชอบทรงแบบนี้มันเหมาะกับน้องเราไอ้นาบอยากจะเชียร์ได้เองคุยแล้วส่งรูปน้องให้เขานิ่งคุยกับเรานั่นแหละตอนแรกคิดว่าเป็นคอนเน็กชันเผื่อลงภูเก็ตไปลงเรือฟรีคุยไปคุยมา1ปีเฉยซานิอยู่ภูเก็ตมีปัญหาไหมไม่นางทิ้งเพื่อผู้หญิงคนนี้โอ้ยกูสวยมากเลยแล้วร่ำลาเฮียเลยผมไปกรุงเทพมหานครยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วแม่แพทเผยด้วยว่าที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทำให้ทุกอย่างโอ้ยหิวน้ำมาแล้วจะขึ้นไลฟ์เซตของให้แล้วละเมออยากกินถั่วแระญี่ปุ่นที่เซเว่นทำท่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อให้เลยแพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่ายซานิทุกวันนี้ไม่เปิดตัวสถานะก็ไม่ให้เขาก็อดทนซานิแพทก็ไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดถ้าคุณอยู่ได้แล้วมันใช่จริงๆมันจะถึงเวลาของมันเองไม่ต้องรีบเร่งซานิเปิดทีไรพังทุกทีเลยไม่เปิดใช่หมอดูก็บอกล่าสุดไปดูดวงมาแพทต้องแต่งงาน2ครั้งครั้งแรกผ่านไปแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าครั้งที่2จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซานิเขามีหวังแล้วนะตอนนี้เขาคิดว่าใช่แน่ๆซานิเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วแพทตอบว่าเราเลือกแล้วซานิวันนี้เขาเลือกแล้วเขามีความสุขแล้วใช่ฝนโปรดิวเซอร์ถามว่าเขานวดเท้าให้เราไหมแพทณปภาตอบเลยว่าเขากราบตีนทุกวันจริงๆเหมือนใครไม่รู้ไปแนะนำอาจจะด้วยแพทห่างกับเขาแพทก็เหมือนเป็นพี่เขาคนหนึ่งเราห่างกัน14ปีถ้ารักและเคารพอยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เคารพเราเยอะๆมันก็คงคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก่อนนอนแพททําท่ากราบกับพื้นพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับล่าสุดกลายเป็นดราม่าอีกหลังแพทออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกต่างๆนานาอาทิแพทเอ้ยไหนบอกรักลูกไงกลัวลูกมาเห็นเรื่องราวตอนเขาโตเรื่องราวที่เล่ามาส่งเสริมลูกและผู้ชายไหมเธอมั่นใจตัวเองเกินไปเธอพูดจาตรงเกินน่ารักแล้วผู้ชายถึงขั้นกราบตีนแล้วเธอพูดออกสื่อคิดถึงพ่อแม่เขาบ้างไหมพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงนี่แหละเปรียบเป็นคนที่เหลิงไม่รู้จักสำนึกและคิดในทางที่ดีเธอคือคนหลงตัวเองถามแค่นี้จะนานไหมการเป็นคนดีไม่ต้องกราบคะเป็นคนดีเป็นที่นิสัยได้ดูกันไปนานๆค่ะอย่าออกตัวแรงขนาดที่ก็มีคนมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาพร้อมต่อว่าแต่ละคอมเมนต์โคตรท็อกอีกไม่ว่าจะเป็นยังไงก็คือชีวิตเขาค่ะทุกคนเลือกที่จะมีความสุขได้อะไรที่ว่าดีทำไปเถอะเป็นต้นพจน์อานนท์แซวนิกกี้ก้อยปมหนีออกจากบ้านมั่นใจไม่เลิกพจน์อานนท์ผู้กำกับคนดังแซวในรายการหนึ่งว่าก้อยอรัชพรได้หนีออกจากบ้านเพราะนิกกี้ณฉัตรไปเที่ยวกลับบ้านดึกจนก้อยงอนหนีไปบ้านแม่ทำให้สงสัยกันว่าจะใช่คู่รักที่เลิกกันหรือไม่ล่าสุดพจน์อานนท์ที่มาบวงสรวงภาพยนตร์เสือเพ่นหนึ่งณวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นจังหวัดนครปฐมได้เผยถึงความสัมพันธ์นิกกี้ก้อยยังรักกันดีหรือแค่งอนกันเรื่องก้อยนิกกี้คู่นี้ยังไงนิกกี้เหรอแซวมันเล่นนิกกี้กับก้อยมันเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็แซวเล่นกับนิกกี้เราก็แซวเล่นอยู่แล้ว
รู้ระแคะระคายอะไรบ้างไหมน้องมาปรึกษาไหมน้องก็มาคุยสนุกสนานกันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะนิกกี้ก็รักก้อยมากนิกกี้ก็ไม่ดูเศร้านะไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่ดูจากอะไรหลายอย่างนิกกี้ก็เอาอยู่คิดว่าไม่น่าเลิกกันไม่เลิกหรอกไม่เลิกเพราะว่าเขารักกันเป็นแฟนกันมันก็มีงอนกันบ้างแต่มีกระแสข่าวเลิกกันทราบไหมไม่มีเลิกพี่ไปแซวมันออกรายการไงเพราะวันนั้นมันมาแซวพี่ออกรายการช่องหนึ่งแล้วพี่ก็แซวมันกลับแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเขาวัยรุ่นเดี๋ยวก็คืนดีกันก้อยมาเยี่ยมนิกกี้ที่กองบ้างไหมน้องก้อยมาบ่อยตอนหอแต๋วแตกน้องก้อยก็มาส่งนิกกี้แล้วก็ไปนางเอกเสียหน้าไม่ได้เฮเลนลั่นจำใจขอโทษลึกๆคืออะไรมองหน้ากันติดยังไงฉันรู้ดีเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้ลึกๆไม่ชอบขี้หน้ากันเหรอเข้าใจนางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเฮเลนลั่นอย่าขอโทษเหมือนเสียไม่ได้จากนี้จะมองหน้ากันติดยังไงหลังกรณีดราม่ากลุ่มนางเอกมอพูดพาดพิงจนทำให้นางเอกคนอื่นได้รับความเสียหายท่ามกลางกระแสโซเชียลจี้กลุ่มนางเอกออกมาขอโทษเบลล่ารานีล่าสุดกลุ่มนางเอกมอได้ออกงานและได้ออกมาขอโทษนั้นล่าสุดเฮเลนปวราออกมาโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขอโทษที่เหมือนขอไม่โทษโดยเจ้าตัวบอกว่าขอพูดหน่อยกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องให้กลุ่มนักแสดงสาวออกมาพูดพาดพิงต่อให้ไม่เอ่ยชื่อคนที่ได้รับผลกระทบเราก็รู้ว่าเป็นใครหลังจากนั้นมีการบอกให้ออกมาขอโทษก็ออกมาขอโทษเหมือนจะขอโทษนะแต่มันก็ไม่เหมือนการขอโทษเหมือนการขอโทษแบบเสียไม่ได้ต้องโดนจำยอมหรือจำใจฉันว่าใจจริงๆเขาไม่ได้อยากขอโทษลึกๆแล้วเขาคงไม่ได้ชอบขี้หน้าซึ่งกันและกันหรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดแบบนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะขอโทษจริงๆจังๆขอโทษขอไปทีขอโทษแบบเสียไม่ได้คือจริงๆแล้วหลังจากนี้จะมองหน้ากันติดได้ยังไงเฮเลนบอกด้วยว่าพูดตรงๆนะถ้าฉันเป็นน้องบอลฉันคงจะยิ้มได้หรืออะไรได้เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่ไปว่าเขาต้องรู้สึกละอายแก่ใจฉันรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกผิดในตัวไหมจะกล้าขอโทษแมนๆไหมจะยอมรับความผิดที่ตัวเองพูดไหมทั้งที่สิ่งที่ตัวเองเอามาเล่าก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดมโนไปเองจริงๆแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นฉันรู้ดีมากเพราะมีคนโทรมาเล่าให้ฟังวงในงานก็เล่าให้ฟังจริงๆแล้วมันเป็นยังไงซึ่งน้องบอลไม่ได้อยากเปลี่ยนชุดเพราะอยากเปลี่ยนชุดมันขาดจริงๆออร์แกนไนซ์เขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วเขาคงไม่ได้อยากขโมยซีนใครหรอกเฮเลนกล่าวอีกว่าแต่คนที่ว่าเขาโดยเข้าใจไปเองมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะขอโทษต่อให้สังคมไม่เอ่ยชื่อคนเขาก็รับรู้หมดว่าคนนั้นเป็นใครเราต้องออกมายอมรับแมนๆขอโทษแมนๆคุณจะดูดีมากดูเป็นคนที่ทำผิดแล้วยอมรับไม่ใช่ดูเป็นคนปัดไปปัดมาพูดเหมือนอึดอัดเฮเลนบอกอีกว่าเข้าใจว่านางเอกเสียหน้าไม่ได้อีโก้มันเยอะเข้าใจมันคุ้มไหมกับที่สังคมประนามคนก่นด่าทำยังไงขอโทษแค่นี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองดูดีเลยมันยิ่งทำให้ตัวเองดูแย่จะบอกนะวงการบันเทิงไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรถาวรนะความดีเท่านั้นที่จะจีรังยั่งยืนต้องอยู่ด้วยความจริงอยู่ด้วยคนจริงชีวิตจริงมันไม่ต้องแสดงก็ได้เพราะอยู่ในทีวีคุณก็แสดงเยอะแล้วชีวิตจริงต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกัน